สวัสดีครับพบกับ Great Biker กันต่อเนื่องเลยนะครับทุกวันล่าสุดครับมีกระแสโหมออกมาอย่างหนักจากทั้งทางฝั่งอินโดนีเซียและญี่ปุ่นเกี่ยวกับการเตรียมการปรับปรุงครั้งใหญ่ของ Honda CBR 250RR สำหรับในช่วงปี2020ที่กำลังจะมาถึงนี้โดยพื้นฐานแล้วนะครับเครื่องยนต์และตัวเฟรมรถนั้นน่าจะยังเหมือนเดิมกับเวอร์ชันปัจจุบันแต่ในเรื่องของฟีเจอร์ต่างๆในตัวรถนั้นคาดว่าจะได้รับการเพิ่มเติมกันหลายจุดเอามากๆเลยครับเพื่อเกทับคู่แข่งในคลาสใกล้เคียงกันนั่นเองแม้ว่าในประเทศไทยเรานะครับจะยังไม่รู้ว่าสุดท้ายจะเป็นยังไงกันแน่กับเจ้า CBR ในคลาส 250-300cc ที่กำลังมีข่าวว่าจะเปิดตัวกันในปีนี้แต่ทางฝั่งอินโดนีเซียและทางญี่ปุ่นเองนั้นก็ได้ทำการเตรียมการขยับตัวกันแล้วครับโดยสิ่งแรกที่คาดว่าจะมีการปรับปรุงให้กับ CBR 250RR คันใหม่นั้นก็คือในเรื่องของโหมดการขับขี่ครับอย่างที่ก่อนหน้านี้นะครับตัวรถนั้นได้ใช้คันเร่งไฟฟ้า Ride by Wire ที่มาพร้อมกับโหมดการขับขี่3โหมดด้วยกันก็คือ Comfort, Sport และ Sport Plus แต่จากกระแสข่าวในตอนนี้ครับก็คือโหมด Comfort นั้นจะเปลี่ยนชื่อเป็นโหมด Touring และจะมีการเพิ่มฟังก์ชันอย่าง Cruise Control เข้าไปซึ่งก็คือการล็อกความเร็วตามที่เรากำหนดไว้นั่นเองครับประเด็นต่อมาก็คือในเรื่องของระบบ Quick Shifter ตรงนี้เองถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจเอามากๆครับอย่างที่ทราบกันดีว่า Honda เองนั้นตั้งใจจะให้ CBR 250RR นั้นมีคาแรคเตอร์เป็นแบบรถแข่งในสนามอย่างเต็มตัวดังนั้นแล้วการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับตัวรถด้วยระบบ Quick Shifter ที่ช่วยให้เราเปลี่ยนเกียร์โดยไม่ต้องกำคลัชนั้นก็ถือว่าตรงประเด็นและตอบโจทย์เอามากๆและในปัจจุบันนะครับอุปกรณ์อย่าง Quick Shifter เองนั้นก็ไม่ได้ถือว่ามีราคาสูงอีกต่อไปดังนั้นแล้วมันจะมีความเป็นไปได้สูงเหมือนกันที่ทางค่ายจะติดตั้งมาให้ในรุ่นต่อไปของ CBR 250RR และอีกหนึ่งไฮไลท์ที่เป็นกระแสข่าวอยู่ในตอนนี้นะครับก็คือในเรื่องของระบบ Slipper Clutch หรือระบบป้องกันล้อล็อกจากการเชนเกียร์ด้วยความรวดเร็วตรงนี้ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่เสริมสร้างสมรรถนะให้กับตัวรถเป็นอย่างมากยิ่งถ้ามันทำงานร่วมกับ Quick Shifter อย่างที่เกริ่นไปนะครับก็ถือว่าเป็นการจับคู่ที่ลงตัวโดยนอกจากมันจะช่วยให้มือเก๋าขี่ได้สนุกมากขึ้นแล้วยังช่วยเสริมเรื่องความปลอดภัยให้กับมือใหม่ด้วยครับส่วนอีกหนึ่งอย่างก็คือมีข่าวลือว่าทางค่ายนั้นจะเลือกใช้หน้าจอแสดงผลอันใหม่แบบเดียวกับที่ใช้ในรุ่น CBR 650Rเพื่อให้เป็นไปในมาตรฐานเดียวกันด้วยหากว่ามันจะเป็นไปตามนี้จริงๆนะครับก็เท่ากับว่าทาง Honda เองนั้นพร้อมจะท้าชนคู่แข่งอย่าง YZF R25 YZF R3 Ninja 250และยังรวมไปถึง GSX R 250ที่กำลังจะมาในอนาคตอันใกล้นี้ด้วยแต่ดูเหมือนว่าฟีเจอร์ของตัวรถทั้งหมดนะครับที่ถูกคาดการณ์ในตอนนี้เจ้า CBR 250หรือมัน R คันใหม่นั้นจะยกระดับตัวเองขึ้นไปอีกขั้นแล้วและพร้อมที่จะเป็นรถแข่งในสนามอย่างเต็มรูปแบบมากขึ้นทั้งนี้จะต้องมารอดูกันว่าสุดท้ายแล้วนะครับราคามันจะออกมาที่เท่าไหร่กันแน่แพงกว่าเดิมไปเท่าไหร่และแน่นอนครับกับคำถามยอดนิยมแล้วบ้านเราจะได้ใช้เมื่อไหร่